ิดนำไส้สนามบินสากลบ่อแก้วย่างเป็นทางการตอนเสาร์วันที่5กุมภาพันธ์2024ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วได้มีพิธีเปิดนำไส้สนามบินสากลบ่อแก้วแห่งใหม่ย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา3ปีในเนื้อที่314เฮกตาร์ 5,478 ตารางเมตรมูลค่าประมาณ225ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถรองรับผู้โดยสารได้2ล้านกว่าคนต่อปีเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยทานสอนไซส์4,000ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวทานบัวคงนามวงเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วทานเจ้าเวยประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมีบรรดาการนำพันธุ์ส่วนกลางแขวงเมืองแขกเสริญและผักส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานเจ้าเวยประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้ให้เกียรติถึงมีความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลของสปป.ลาวและผักส่วนเกี่ยวข้องปัจจุบันพร้อมเปิดบริการภายในประเทศลาวการก่อสร้างมีคงทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะการบริการที่สมบูรณ์แบบมีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัยมีประสิทธิภาพทันสมัยเป็นสนามบินใหญ่สุดในภาคเหนือของสปป.ลาวและอื่นๆจากนี้ท่านนักแสงอาพรหอกรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้เกียรติมีคำเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงงานภายในท้องถิ่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วเพื่อเสริมต่อกับสากลเน้นใส่อำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งการค้าการลงถึงการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงในระดับภาคพื้นและสากลสนามบินดังกล่าวก็สร้างเป็นขนาดระดับ CC สามารถรองรับการขึ้นและลงจอดของ Airbus A320-321 หรือ Boeing B737หา900ทางขึ้นลงรันเวย์มีความยาว 2,500 เมตรกว้าง45เมตรมีเนื้อที่ที่สามารถขยายได้อย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ท่านปออ.หัวคงนามวงเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วได้ให้เกียรติมีคำเห็นและได้กำหนดได้ให้เกียรติมีคำเห็นและได้กำหนดออก7ยุทธศาสตร์สำคัญเซนสืบต่อรักษาเสถียรภาพทั้งการเมืองให้นักแน่นพัฒนาเวียดนามการคมนาคมที่มีคุณภาพพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยืนยงส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสนองส่งเสริมภายในและส่งออกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยมีคุณภาพสุขยุ่งส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเติบใหญ่ขยายตัวและพร้อมทั้งประกาศเปิดการนำไส้สนามบินสากลเปิดการนำไส้สนามบินสากลบ่อแก้วขึ้นอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอขอบใจโอกาสอันสง่าราศีนี้เป็นเกียรติแด่ทานสนไซ4,000ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยแขกกิติมศักดิ์จากศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมตัดแถบผ้าลั่นคลอง9บาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พิธีดังกล่าวในครั้งนี้อีกด้วย